สวัสดกีกคนนะผมยินดีต้อนรับสู่ข่าวคําบอลแลนด์นะผมชื่อนี้ยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ว่าใครรู้สึกว่าแบบมีชื่อดีกว่านี้เก๋กว่านี้สาหรับซีรีส์นี้ก็อย่าลืมนะผมสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์กันได้นะผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงและสําหรับข่าววันนี้นะผมจะไม่ค่อยมีอะไรมากจะมีการอัปเดตเล็กๆน้อยนอยน,อยนะผมสาหรับในวงการบอลแลนด์ในวันวนี้ก็ย่ามารอช้ามาเริ่มดูกันเลยครับผมก็ข่าวแรกเนียวันนี้เลยครับผม เซนติโนได้เซ็นสัญญากับมาฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้แมนอะิ a เซนโนนาก็คือมาฟเป็นเซนติโนไปเป็นที่เรียบร้อยบอกได้เลยว่าใส่เจอซี่นี้แล้วดูหล่อมากคือกระใจเคเลนิดหนึ่งนะดูรอยยิบนั้นคือหล่อจริงๆก็หวังว่าจะไม่ได้เป็นแค่ตัวสำรองเพลเยอร์ที่หกแต่จะได้เห็นมาฟลงสนามแล้วก็ไปโชว์พลังของเขาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะก็มีเรื่องกังวลเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้านะใครไม่รู้มาฟเครมีปัญหากับ เพลยเในทีมเซ n ติน e l นะครับผมก็คือเทนสันเองในปีสองพนยีสินะครับผมก็คือเมื่อปี2021ระหว่างคู่เอนวกับเซน t i n e l นะผมไครเดก็ได้ตอนวอชปาร์ตี้ได้พูดอะไรรุนแรงไปนิดน,นึงเกี่ยวกับคราช i e s นั่นเองนะครับผมแล้วทางเยก็ได้ออกมาแบบว่าแบอบกว่าสิ่งที่ไครเดพูดออกไปต่อหน้าโลกออนไลน์แล้วคนดูประมาณ50,000คนเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ดีเลยแล้วเทนสก็ได้ออกมาพูดว่า การที่ใครได้พูดอะไรเล็กอะไรอันนี้ไปเนี่ยมันเปรียบเทียบแล้วมันคือเล็กมากเลยนะเท่าไปเทียบกับสิ่งที่มาพูดว่า wanting to fuck someone girls at a land คือรู้สึกว่ามันมันเล็กไปเลยครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่มาพูดใส่เทส์เมื่องานแลนด์ในปี2021นั่นเองก็คือณตอนนั้นบอกเลยเลยว่าสองคนนี้คือแบบมีการประทะเกิดขึ้นนิดนึงแต่หวังว่าณตอนนี้ การเสียสีนี้มันจะลดลงหรือว่าไม่มีเลยนะครับผมอยากเห็นเซนทีมเซนตินลเนี่ยไปไกลกว่าน,นี้เพราะว่าส่วนตัวฉัดก็รักเซนตินลประมาณนึงมาครับข่าวต่อไปนะผมต่อเลยจะมาเป็นข่าวกิกาซิกนั่นเองนะผมอันนี้เมื่อวันที่13บสามนะผมจอร์จก็ได้ออกมาพูดว่าซิกแคสเปน e i g h days in jail as of today ก็คือเมื่อวันที่13บสามนะผมซิกอยู่ในคุกมาได้แล้วแวันนะผม แล้วต่อมาหลังประมาณสิบสองชั่วโมงวันที่สิบสี่มีนาคมนะผม News e n t i n e l s a i m to bail out Sick in the coming days The o r c has paid for a s i c k sister to fly out to Dallas tomorrow to visit him after the bail has been paid by Sentinel s ก็คืออันนี้ข่าวประมาณสิบสองชั่วโมงที่แล้วก็ว่าได้นะผม Sentinel จะทำการจ่ายค่าประกันให้กับ Sick นะครับผมในประมาณสองสามวันข้างหน้านี้ แล้วทางเซนติเนลก็ได้จ่ายค่าตั๋วให้กับพี่สาวของซิกเพื่อให้บินมาที่เดลัสแล้วก็มาเยี่ยมชมซิกนั่นเองนะผมก็คือณนะตอนนี้ที่จัสกำลังถ่ายคลิปนี้อยู่ซิกก็ยังอยู่ในคุกนั่นเองนะผมก็คือประมาณ9วันได้แล้วนะครับผมซึ่งหวังว่าซิกก็จะได้ออกมาจากคุกเร็วๆนี้แล้วก็ได้รับการรักษาที่ดีแล้วก็ให้เขากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับผม ต่อไปครับข่าวการดรอปเพลเยอร์อีกคนนึงก็โผล่มาครับผมสำหรับทีม NRG ครับผม NRG ก็ได้ปล่อยเพลเยอร์ที่6ของเขาไปชื่อว่าสวีฟอูอันนี้คืออาจชื่อไม่เป็นนะอันนี้ถ้าอ่านผิดก็ขอโทษได้นะครับผมแต่เพลเยอร์สำรองของ NRG หรือว่าเพลเยอร์ที่6ของ NRG ได้ถูกปล่อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแปลว่าตอนนี้ NRG มี5คนนะครับผมก็จะดูกันว่าเขาจะหาเพลเยอร์ที่หมา เพิ่มหรือเปล่าจะเป็นเ yeah, ยหรือเปล่าหรือจะเป็นใครแต่ถ้าพูดถึงเ yeah, ยตอนนี้ทาง Bleed Esports ก็ได้ออกมาพิมพ์อันนี้นะผมเย y a another announcement tomorrow เย y a แต่อันนี้ให้เดาว,ว่าอันนี้อาจจะมีมนะอันนี้การเป็นาการเอาแบบไลท์เอารีทวีตหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเราจะเห็นเ yeah, ยย้ายมาอยู่ทซนแปซ i ฟิกใน League ลีกรองอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันนะผมอันนี้คือบอกเลยว,ว่าถ้าย้ายมาอยู่บลีดนี่จะเห็นเล่นกับ สแครี่หรือเปล่าก็น่าสนใจนะผมตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับเพลเยอร์ทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรามาอัปเดตเรื่องทัวร์นาเมนต์การแข่งขันกันบ้างน,นะผมว่าช่วงนี้มีทัวร์อะไรบ้างใกล้ๆนี้นะผมเพลย์ออฟทีมหญิงจะเริ่มแล้วนะผมเกมเชนเจอร์สอพันที่สามเอเชียแปซิฟิกโซนบ้านเรานั่นเองนะผมซึ่งทีมไทยเราทีมหญิงติดไปถึงสองทีมเลยนะผมทีมแรกเลยก็คือทีม ซฟไฟนนะผมอันนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่กับ x อ็หรือเปล่าแต่ก่อนชื่อว่า x อ็กเซลแซฟตอนนี้ชื่อว่า Sa ฟ h i นนะครับผมเจอกับจีโอไซรนะผมซึ่งคู่แรกในอีกแค่หนึ่งวันนะผมก็อย่าเลยนะครับสามารถไปเชียร์กันได้รองทีมหญิงไทยเราไม่ได้มีแค่ทีมเดียวนะผมมีอีกทีมหนึ่งนะครับชื่อว่าแคปปบาร่าแกงโอ้โหชื่อน่ารักมากน้องแคปิบาร่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งทีมไทยของเรานะผมก็จะแข่งต่อจากคู่นี้นั่นเอง ก็อยากให้ทุกคนนะผมไปเชียร์ทีมหญิงด้วยนะผมไม่อยากให้เชียร์แค่ทีมชายคืออยากให้สปอร์ตทุกการแข่งขันของทีมไทยบ้านเราครับผมจะได้วงการเราไปไกลกว่าน,นี้ครับผมและตอนนี้หลังจากนี้ไม่ได้มีแค่เกมชินเจอร์นะผมเรื่องลีกก็จะเริ่มแข่งในอีกไม่ช้านะผมแชมเปี้ยนทัวร์ส2งพั e ยี่สามเลีกซึ่ง EME a จะเริ่มแข่งวันที่27มีนานะผมคู่แรกก็คือคู่ฟันนติกเจอกับใจแอนนั่นเองก็คือแชมป์วีซีที ล็อกอินสองพี่สเปิดสนามการแข่งขันเลยนะครับผมก็ติดตามดูวัชปาร์ที่กันจัดได้นะครับผมอันนี้คือจัดอยากดูเหมือนกันว่าโบเตอร์จะมาเริ่มต้นเวทีนี้ยังไงไม่ได้เป็นแค่อเมริกาลีกนะผมมีอเมริกาสลีกเหมือนกันนะผมคู่แรกบอกเลยเลยว่าตึงมากวันที่2เมษาเวลาตีสองเซนติโนเจอกับ100เดร์ตีมนะผมโอ้โหบอกเลยว่า2ยักษ์มาตีกันในคู่แรกเปิดสนามสำหรอเมริกาสลีก อันนี้มันแน่นอนก็บอกไล้ว่าเจอวอชปาร์ตี้ได้เหมือนกันนะผมแล้วสุดท้ายเลยโซนแปซิฟิกบ้านเรานะผมเริ่มเปิดสนามวันที่25มีนาคมเวลา4โมงเย็นนะผมเปิดกับคู่เซตาเจอเดียเอแล้วก็ทีมไททันลอนเรานะผมแข่งวันที่26มีนาเวลา1ทุ่มนะผมเจอกับทีม Secret นั่นเองนะผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe และอยากให้ซีรีส์นี้ชื่ออะไรก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไป